สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ M Media Channel ช่องเอเชียช่องที่4นะครับเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยมาว่าที่นี่มากที่สุดอาจจะไม่สุดในเอเชียด้วยนะครับด้วยสโลแกนที่ว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนรายการหลักนะครับโซดากลิ่นผลไม้ชัดซ่าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการหลักรายการหลักนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องรายการดาวดีเลขเด็ดผมสวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายสาขานะครับหลายแขนงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับและที่สมาชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในซอยโรงลานเจ้าพระยาหรือที่วัดสุวรรณคีรีนะครับเป็นวัดสุวรรณคีรีที่ชาวบ้านรู้จักกันวัดขี้เหล็กค่ะไอ้ที่หนึ่งก็ที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกะศิลาโหรานะครับสอนตั้งวิชาตัตเลขานุกเคราะห์โหราศาสตร์ไทยประยุกต์และวิชาหัตถศาสตร์วันนี้จะมาคุยกันผมก็มาร่วมกับท่านอาจารย์ตายคนสวยมันทิตาให้อวยแม่นมูลนิธิละครเถิดครับโอเคครับ เราจะมาพบกันก็เชิญอาจารย์มันทิตาอาจารย์ตายมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังดิฉันอาจารย์ต่ายนะคะหมอดูตาทิพย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคเป็นหลักสูตรของเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหวยนะคะเราจะพิจารณาเรื่องของหวยได้อย่างไรนะคะบนจะออกเลขอะไรล่างจะออกเลขอะไรแล้วรับรองค่ะว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสที่คุณจะได้เสี่ยงโชคนะคะแต่ยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอ้อแล้วก็ยังสอนวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมกับวิชา24ถอดรหัสโดยเอาจากวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสซึ่งหาเรียนสถาบันไหนไม่ได้นะคะเป็นวิชาวิเศษมากๆเลยแล้วถามว่าแม่นไหมแม่น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 นะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ของที่ฉันสอนอยู่ที่อาสมเจษฎานะคะเลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปประมาณ2ป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็เข้ามาในซอยของโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะอยู่ด้านหลังโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีนะคะอาจารย์จะสอนชุดเฉพาะวันอังคารนะคะกับวันพฤหัสนะคะสนใจอยากจะศึกษาอยากจะวิธีคิดคำนวณหวยเนี่ยจะออกยังไงนะคะรวมถึงกระทั่งการดูดวงการพยากรณ์จะทำยังไงให้มันแม่นยำติดต่อดิฉันได้นะคะที่หมายเลข0887550254นะคะแล้วก็วันนี้เรามาคุยงวดที่แล้วกันดีกว่าออนะคะงวดที่แล้วเนี่ยผมเป็นเลข4ป่ะแต่จริงๆเราก็เห็นคือไม่ใช่ว่าออกแล้วเราจะมาพูดนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราก็มีต่างคนต่างคิดกันมาแล้วก็อาจารย์ตายคิดเก่งกว่าผมคิดเหมือนกันค่ะ6กับ8ค่ะเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่า4ใส่อาจารย์ตายเอา5ใส่เอา5ใส่ก็เลยถูกไปแต่ว่าเราก็มีศูนย์ข้างล่างด้วยกันทั้งคู่ถูกต้องทีนี้ถ้าคนที่เขาเล่นหวยจริงๆเขาเล่นกันแบบเนี่ยเขาไม่ยากละเขาคัดตัวง่ายละใช่มั้ยมี6มี8มี4มี5มี2ก็เอา0มาใส่เทียบก็เดินไปแค่นี้เองมันก็เข้าแล้วนะ8 0ก็เข้าแปลมันเก่งอ่ะมาของข้างล่างบนเลยเออหมดแล้ว8เก่งมากคือ8เนี่ยผมก็ดูว่ามันเด่นเพราะอะไรเพราะในหลักวิชาโหราศาสตร์ดาว8อยู่ในราศีสิงห์ค่ะโคจรอยู่ในนวังลูกที่3ค่ะเป็นนวังในราศีธาตุไฟเนี่ยคือดาวพุธค่ะแล้ว8แล้วพุธในราศีมิถุนตรงนั้นเนี่ยเป็นธาตุลม8ดาว8ก็เป็นธาตุลมเหมือนกันเพราะนั้นความโดดเด่นมันถึงมีมากแล้วก็เข้าจริงๆค่ะแต่ส่วนในอังคชาผมเนี่ยมันดาว5มันเป็นลาพังผมไม่เอา4ใส่ยังผมเลยโดนน็อกมันไม่ชนะมันโดนลาพังน็อกค่ะขาที่อาจารย์ตาย
ใช้ฟุตเวิร์กดีฟ้าลาพาผมไปใส่ผัวเข้าเลย ผมเลยโดนน็อกผมโดนจานตายน็อกแล้วไปไหนวันที่แล้วเนี่ยก็คาดว่า4ก็น่าจะมาเพราะว่ามองเห็นว่าในเรื่องขององศาดาวเนี่ย4อ่ะสูงนะคะองศาดาวเนี่ย4น่าสนใจแต่พอดีว่าอีมองเหลือไปมองนิดนึงนะคะเราก็มาเห็นว่าดาวพฤหัสฐานจักรพรรดินะคะแล้วไปเข้าวรโคตมีวรโคตก็มาด้วยใช่ค่ะวรโคตระหว่างก็มาด้วยวันนี้ผมยังจับวรโคตมาเล่น2ดวงก็เลยไม่เอาดีกว่าเราไม่อยากไปซ้ำอาจารย์เราก็เลยเอา5ดีกว่าเพราะว่า1เรามองว่า1มันอยู่ในจักรฐานจักรพรรดินะคะฐานที่มั่นคงนะคะแล้วก็ยังมองไปว่าในเรื่องของวรโคตด้วยก็เลยไม่เอา5ดีกว่าก็เลยฟลุกขึ้นมานะคะก็ถูกกันโป๊ะเช๊ะนะคะมีลูกค้าโทรมานะคะมาจากทางเหนือนะคะแกบอกว่าแกไม่ชอบ6แกชอบ7นะคะแกก็เลยเอา7 8 5โอ้โหถูกเต็ม3ตัวตรงๆเลยโอ้โหดีใจด้วยสมนาคุณไงดูดวง5ดูดวง5แล้วน่ารักจริงน่ารักมากเลยอย่างนี้นะคะก็โอเคค่ะเราไม่ว่ากันเนาะผมไม่ถูกนี่โทรมาด่ายับเลยนะโอ้ยหนูเล่นอาจารย์เต็มที่เลยนะ6 8 4 8 4เต็มที่เลยจะมีบางคนที่บางคนก็แบบถูกเล่น6 8 5ด้วยค่ะเอาของไปตายๆไปคือเขาฉลาดเรื่องไงเขาเล่นฉลาดเล่นคือมันน้ำมันใจบอกอย่าไปทุ่มเทนะตุ้มไปหลายตามบอกถ้าอย่างนั้นไปวิ่งก็ดีกว่าค่ะยังนี่ว่าโอเคแต่เขาก็บ่นอยู่นะถ้าเล่นวิ่งอ่ะเขาเล่นไม่ไหวเพราะมันใช้ทุนสูงคืออย่างนี้ว่าไอ้การคิดเลขเนี่ยมันเราคิดผมคิดเนี่ยผมคิดหาเลขที่เป็นไกด์ไลน์เพื่อจะผมจะซื้อลอตเตอรี่ผมจะถูกหนึ่งผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลผมไม่เล่นหวยใต้ดินใช่ไหมแต่ผมมาบอกกับผมคิดได้อย่างนี้นะผมสนับหัวสายคิดนะเล่นประมาณนี้นะมันน่าจะมีนะอย่างนี้ก็เป็นไกด์ไลน์คือถ้าใครแม่นดีแต่ผมแม่นขนาดนั้นจริงๆผมถามตัวโตเป้เนี่ยนะผมไม่บอกใครหรอกผมไม่มองออกรายการเลยไอ้ป่านนี้เราเป็นมหาเศรษฐีกันหมดแล้วโอ้ยไม่งั้นหรือไม่ก็ถูกยิงตายไปแล้วถูกเจ้ามือยิงเจ้ามือยิงแม่นไม่ยิงตายไอ้เรื่องไอ้เรื่องอย่างนี้จะคือเราหาแนวทางเฉยๆนะครับผมสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลนะเพราะว่าถ้าตลาดกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้ไปเขาเอาส่วนต่างเนี่ยนะที่เขาได้เนี่ยเขามาสนับสนุนการศึกษามาสนับสนุนอะไรอะไรเราเห็นคุณประโยชน์ด้วยทางหน่วยงานของรัฐอันเนี้ยรัฐสายกิจของกองกระทรวงการคลังอันเนี้ยเขาได้ให้อะไรกับมากมายกับประชาชนมากมายนะครับก็จะให้โฆษณารายการนี้บ้างก็ขอบคุณฮะแต่บอกนะคะยังไงก็ยืนยันนะคะว่าเรายังสนับสนุนในการเล่นหวยบนดินนะคะหรือที่เรียกกันว่าลอตเตอรี่สลากกินแบ่งไอ้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะคะตัวที่ผมให้เล่นข้างบนเนี่ยคือเราอยากถูกกันหนึ่งผมน่ะอยากถูกใช่ไหมแต่ทุกคนอยากถูกเหมือนกันหมดนะค่ะไปซื้อทำไมหวังสองตัวผมไม่ซื้อทำลูกสองตัวผมแบบอันนี้โลภหน่อยค่ะหวังหกตัวเลยนะคะไม่ได้เคยมามันไม่ผมถูกบ่อยนะสามตัวตรงๆเดี๋ยวผมถูกบ่อยนะแต่มันไม่ได้ตังค์ต้องถูกตรงๆนี่แหละถูกบ่อยค่ะแต่มันได้แค่สามตัวแต่มันมีตอนนี้หวยบนดินผมถูกนั้นถูกโอ้ถูกตังค์เลยถูกหวยออนไลน์ถูกแบบเท่เลยแหละเพราะอย่างนั้นเรากล้าเล่นค่ะเพราะไอ้อย่างหวยใต้ดินเนี้ยเราไปเล่นเนี่ยถูกก็เป็นรายตังค์ไอ้ตัวนั้นดันไปตรงกับจริตเขาบอกเฮ้ยตัวนี้มันน่าจะมาเขาไม่รับหรือจ่ายครึ่งหนึ่งเอาไหมบางที่นะครับเองนะ 35% นะไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเล่นถ้า 35% โอ้เอาไหมไม่เอาอดเล่นเลยเรามาซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าชัวร์ชัวร์นะคะไอ้เลขผมนี่บางทีนะมันไม่ออกข้างบนมาออกข้างล่างสามตัวตรงมันก็ถูกบ่อยๆค่ะแล้วก็ถูกแล้วคือว่าโอเคสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ให้คุณเราพอสมควรกระดาษกระตามมาเยอะแล้วนะคะมีเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะเขาเล่นใต้ดินนะคะเล่นใต้ดินปรากฏว่าถูกเต็มๆสามตัวเลยพอถูกเสร็จเจ้ามือหนีเลยค่ะนะคะเขาเล่นพันคูณพันป้านี่หนีเลยเป็นล้านนะคะเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ได้แทง
เขาก็เลยตัดสินใจเลิกเล่นทำให้ดิฉันมีความคิดว่าเฮ้ยเล่นใต้ดินมันน่ากลัวมันเสี่ยงเกินนะคะยังไงเราสนับสนุนบนดินกันดีกว่าคืออย่างนี้นะผมเคยซื้อเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วค่ะแทงไปปรากฏว่าถึงเวลาบอกมันบอกว่าจะมือโดนจับแล้วก็งั้นบอกมือโดนราจะมือถ้ามึงคุณก็โดนจับคุณเด้อผมไม่เอาคุณละผมไม่อยู่คู่คุณละผมไม่เป็นพวกคุณละไม่เอาโดนจับอย่างนี้ผมก็เก็บผมไม่เล่นผมไม่เล่นเนี่ยเมื่อวันที่แล้วเนี่ยทำไมผมก็บอกว่ามันเสาห้าเสาห้านะถ้าเจ็ดก็ห้าน่าจะโดนเล่นแต่ผมเนี่ยมีอคติกับเลขห้ากับเลขเจ็ดคือผมเคยซื้อเมื่อ40ปีแล้ว4ประมาณเกือบ50ปีผมซื้อตาม57อยู่ในนั้น5775เนี่ยค่ะ3ปีค่ะไม่ออกแล้วเป็นไงไม่ออกพอผมเลิกเมื่อนั้นออกเลยค่ะผมบอกชาตินี้ทั้งชาติกูไม่ซื้อมันเอาแบบนั้นเลยก็เลยไม่ซื้อมันเลยก็ปรากฏว่าในรอบ40ปีมาเนี่ย40กว่าปีมาเนี่ยมันออกทั้งหมด10ครั้งเท่านั้นเองนะ57เมื่องวดที่แล้วก็มองแค่สกิดสกิดคือพออัดรายการเสร็จเฮ้ยเสาห้าเว้ยแต่มันผ่านแล้วรายการผ่านไปแล้วแล้วก็เรามีอคติด้วยก็เลยก็ทำมาเถอะมันดวงมันจะไม่ถูกมาคิดได้ตอนหลังแต่ถ้าพูดจะเล่นหวยแทงทันนะใช่ไหมเราก็ออกกฎหมายแต่ว่าผมไม่เล่นหวยไงถ้าเล่นก็คงจะโดนบ้างนะแต่ทีนี้ก็ช่างมันเถอะแต่งวดที่แล้วเนี่ยมามองดูงวดที่แล้วเนี่ยคือเราให้กันคือ0กับ2ฉันก็ยังนั่งมองดูว่าแปดมันกลุ่มลักแล้วไปเลงกับดาวจันทร์ยังไอ้ดาวมฤตยูนะคะในราศีเมษก็ยังคิดอยู่ในใจว่าศูนย์กับแปดมันน่าจะมาป้านี่มาจริงๆน่าเสียดายอย่างแรงนะคะเดี๋ยวท่านเราพูดไปบอกหวยออกแล้วงงใช่สิเนาะอย่างนี้แม่เราผ่านแล้วผ่านไปผ่านแล้วผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคือผมมีจะบอกว่าผมอยากถูกไปที่หนึ่งผมก็ซื้อหมดตอนนั้นเองใช่ไหมส่วนจะใครจะแทงหวยก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่จริตแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะประมาณนั้นเนาะเพราะว่าหวยที่เราจะให้นะคะตัวเลขที่เราจะให้เนี่ยเราให้เป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการพิจารณาในการเลือกซื้อสุดท้ายยังไงแล้วก็ตามเนี่ยเราก็คงต้องฝากไว้ว่าเป็นแค่แนวทางนะคะเพราะหวยทุกสูตรทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้นะคะอย่าตอกย้ำเราเลยเรากลัวนะคะแพ้มาด้วยนะคะให้เราบอกให้เราผิดพลาดแพ้บังคับขอสารตัวตรงหน้าอาจารย์ไม่ได้ไม่ยอมตายภาระเราแล้วค่ะเราแล้วเนาะมันกลายเป็นว่าเอ้ยต้องถูกนะต้องบังคับด้วยบอกมีโชคบอกมีโชคถ้าเรารู้ขนาดนั้นอ่ะโอ้ยผมไม่บอกใคร ผมยอมว่ามันจะโดนจับได้กี่ร้อยชั่วโมงมือแข็งเนาะถ้าทีนี้เราทำไม่ดีจะเล่นผมมาซื้อหวังมาถูกมันที่หนึ่งแต่ก็หลายครั้งที่มันลงมาข้างล่างมันก็มาถูกสองตัวมั่งสามตัวมั่งโอเคนะก็ยังน้อยก็ยังพอได้ตู้ทุนคือคิดรวมแล้วเท่าที่ซื้อไปกับที่ถูกมาเลยหักแล้วเป็นหนี้หักแล้วขาดดุลขาดดุลก็ไปต้องมาขาดดุลค่ะก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงในการเลือกซื้อนะคะแล้วก็จะฝากความหวังไว้ที่เรามากขนาดนั้นนะคะมันทำให้เรารู้สึกหนักหน่วงกับภาระนี้มากมากกดดันนะมีขู่ด้วยนะคะมีบางรายที่โทรมาขู่ด้วยนะคะนี่ไม่โอ้โหนี่พอไม่ถูกปั๊บเดี๋ยวนั้นเลย4โมงกว่าโทรมาเลยจ้าเดี๋ยวก็ผมบอกให้คุณเป็นแนวทางไม่ใช่ว่าคุณจะไปโอยจะต้องยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแล้วตอนที่คุณโดมาหาผมเนี่ยมันใกล้หัวจะออกแล้วนะแล้วให้มาดูเช็คดวงคุณมานั้นนะแล้วก็บอกจะถามเอาเรื่องเดียวมีไม่มีจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้พอเราบอกไม่ได้ก็บีบบังคับให้เราบังคับให้เราตอบให้ว่าฉันต้องได้แล้วก็ดวงคุณมันไม่ได้อะใจเราทำยังไงนี่เวลาที่ถามเนี่ยมันเป็นเวลามรณะยามมรณะคุณมาถามเลยยามมรณะผมก็ยังจะบอกทีนี้เราถ้าถามยามลาพังก็ว่าเออมาถามตัวยามลาพังนี่แค่มาถามตัวมรณะยามมรณะผมก็โอ้ถามเวลานี้เหรอดูแล้วโอ้หมดมันหมดนะมาถามในยามเนี่ยโอ้เรียนหมดสิ้นศรัทธาเถื่อนแล้วนะครับเรามาแต่อย่างนี้ว่าจำหน่อยบอกอาจารย์เนี่ยใช้หลักอะไรก็ยังยืนยันอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์ยังใช้หลักของการคำนวณด้วยการใช้7ตัว9ฐานนะคะบวกกับ
โหราศาสตร์ไทยหรือดวงอีแปะที่เราเรียกกันทั้งทักษะการโยกเอามารวมกันแล้วเอาหลายๆสูตรเนี่ยเข้ามาแมทชิ่งเข้าหากันว่าความน่าจะเป็นมันหรือสถิติของมันเนี่ยตัวไหนมันน่าจะออกนะคะแล้วก็มาเทียบกับหลายๆสูตรที่มาประกบกันเนี่ยค่ะจึงออกมาเป็นเลขของงวดที่แล้วก็คือ85นะคะแล้วงวดนี้อ่ะงวดนี้ผมก็มองไปที่คือผมดูที่ดาวที่มันจะโดดเด่นมองไปก่อนเลยมองไปที่ราศีเมษปั๊บเห็นเลย อาทิตย์โคจรอยู่ในวรโคตรวางดาวคานนะครับถึงจะเป็นคู่ทะเลาะวิวาทนะแต่มันจะแย่งกันออกก็บอกนี่ว่าก็แต่ตรงนั้นยังไม่ใช่มหาอุดราศีเมษเป็นราศีที่เป็นมหาอุดของดาวอาทิตย์นะฮะอุดก็คือให้สูงอ่ะขยันมันน่าจะขยันมานะฮะทีนี้ก็มาประกบกับอังคารสามผมมันก็โอเคว่าดีว่าใช่แต่ไม่ถึงขั้นดีนะแต่ว่าเมื่อความเป็นวรโคตรวางและความที่จะเป็นมหาอุดด้วยแต่ตรงนั้นไม่ใช่ออดิไปเป็นมหาอุดอาทิตย์ตรงนั้นเป็นมูลตรีโกณแต่ก็ถือว่าให้คุณฮะทีนี้ก็มองไปอีกดาวหนึ่งในราศีมีนในวันที่16เนี่ยผูกดวงมาแล้วเนี่ยดาวศุกร์เสิร์ดหรือเสลิร์ดอยู่ในราศีมีนก็ยังอยู่ในมูลตรีโกณแต่เป็นราศีที่ดาวศุกร์เป็นมหาอุดก็ยังเห็นว่าดาวศุกร์ก็ดาวหรือเลข6ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะมาแล้วพอไปดูในอังควิชาผมไปหาเพื่อเปรียบเทียบดูอังควิชาแล้วดูสูตรทั้งหลายแล้วเอ๊ะ5มันก็ดูทําท่าจะดีเพราะยังไงตอนนี้มันก็ยังเดินอยู่ในวรโคตรระหว่างดาวพุธอยู่แล้วตรงในอังควิชามันเป็นตัวงวดนี้เป็นชัยยังดาวศุกร์ในอังคุชาเป็นลาพังเมื่อที่แล้วดาวพฤหัสเป็นลาพังลาศีเป็นชายอย่างตีไม่ออกโดนมหาดน็อกเรียบร้อยแต่งวันนี้ผมว่ามันสามัคคีนะลาพังคือลาและชายอย่างคือชัยชนะเอามาคู่กันเลยผมเลยมองไว้ที่เขาจะซื้อเลขคือ165แต่ส่วนตัวอื่นที่มองแล้วว่าอาจจะเกลี่ยมาเนี่ยคือการไม่หน่อยเผื่อมันจะถูกสักใบหนึ่งใช่ไหมยังได้คาร์ลอตเตอรี่คืนผมก็ดูที่ตัวเดิมเลยตัวเดิมผมคือไปมองที่ดาวศูนย์ดาวศูนย์ในงวดในวันที่หนึ่งเนี่ยมันจรเข้ามาจำจรเข้ามาหลายวันละมันเข้าไปอยู่ในวรโคตรนาวางเหมือนกันวางในวรโคตรนาแต่มันไปอยู่ในระหว่างเดียวกับดาวที่มันดับบนผมเลยเขี่ยลงล่างมามันตกจากบนลงมาข้างล่างตกสวรรค์ลงมาแล้วมาดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์เข้ามาในจุดที่เป็นระหว่างของดาวเสาร์กับดาวราหูแล้วก็ดาวฤดูด้วยมันมาสัมพันธ์กันนะตำแหน่งตรงนี้จับไปเลย0กับ2ก็กล่าวว่าจะซื้อไม่กล่าวด้วยนะซื้อ0 2เลยนะซื้อเผื่อๆไปนะผมก็มีประมาณนี้ฮะก็อาจารย์ตายก็เอายกเลยดีไหมอาจารย์อธิบายก่อนของที่ฉันเนี่ยมามองว่าดาวจันทร์อะวันที่หวยออกเนี่ยมันจันย้ายนะคะยังไงก็คิดแล้วว่ายังไงจันทร์ต้องมาแน่นอนนะคะจันทร์ก็คือเลข2นะคะส่วนของดาวพฤหัสที่อาจารย์มองเนี่ยก็มามองว่าพฤหัสเนี่ยองศามันแรงนะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยถ้าถามว่ามันเด่นไหมก็ต้องบอกว่ามันเด่นนะคะส่วนดาวศุกร์ที่ดิฉันมองเนี่ยมันมองว่ามันไปตกในตำแหน่งของกระดุมพระกับลาพระฐานราชาโชคมันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมาบนหรือมาล่างก็ได้นะคะแต่ฉันมองว่ามันน่าจะมาบนมากกว่านะคะประมาณนั้นแต่งวดเนี้ยมันมีแปลกอยู่เรื่องนึงอาจารย์สุวิทย์ตรงไหนทราบไหมคะเรายกเลยค่ะยกมาดูเลยเห็นหน้าไหมครับผมเห็นหน้าไหมคะนะคะที่มันบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่างวดที่แล้วเนี่ยเราต่างกันแต้มหนึ่งงวดนี้เราก็ต่างกันอีกแต้มหนึ่งนะคะเพราะของอาจารย์เนี่ยให้2อาจารย์สุริศให้1นะคะเราจะเห็นว่าต่างกันแต้มอีกแล้วเรามาดูซิว่าไม่รู้ใครเข้าใครจะเข้าใครจะเข้าตรงๆใครจะเข้าตรงๆลองดูนะเราไม่หวังโตกลับเลยอ๋อรู้สึกจะบังนะคะขออาจารย์ตายว่าไงของที่ใช้นะคะจะให้ด้านบนเขา
นะคะเรามาออกกำลังกายกันแล้วก็วิ่งขึ้นบนเขากันด้วยเลข562นะคะส่วนข้างล่างนะคะดิฉันให้937นะคะไปจับคู่ไปจับคู่กันเองนะคะส่วนของอาจารย์สุนิทล่ะคะก็ของผมนี่แหละก็ผมก็เน้น165ค่ะแล้วก็0ต่อ2ค่ะไอ้2ของผมเนี่ยมันในอังคชามันเป็นสุขขังนะใช่ไหมมันยุ่งกับมันแล้วมีความสุขนั่นสงสัยมันจะไปอยู่กับอาจารย์อาจารย์ตายหรือเปล่ามาโอเคอยู่กับใครก็ถือว่าอยู่ในช่องสี่อยู่ในเลขดาวดีเลขเด่นเหมือนกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันค่ะนะคะก็แต่เอางี้ดีกว่าเอา65มาดีกว่าจะได้ถูกทุกท่านสุดนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าใช้วิจารณญาณนะคะในการพิจารณาในการที่จะเลือกเองนะคะโอเคนะคะใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าหลงงมงายนะคะแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพอประมาณนะอย่าไปทุ่มเทอะไรมากมายนะคะมีคนโทรมาค่ะอาจารย์สุวิทย์อาจารย์เอาชัวร์นะอยากปลดหนี้โอ้อาจารย์ก็อยากปลดหนี้เหมือนกันผมไม่ค่อยจะมีเยอะมีหนี้ยังไงผมเป็น NPL มานานแล้วก็เกียรติอยากมีตังค์ซื้อข้าวกินมากกว่าเดิมเนาะประมาณนั้นแหละแค่พอหอมแต่ทีนี้ว่าผมมันไม่ได้เล่นหูเฮดิค่ะทีมันออกแต่ไม่ได้ตังค์ทันทีอะเอา2ตัวมั่ง3ตัวตรงๆอ่ะบางทีก็ออกโต๊ะเอาแค่พอไปร้องคาราโอเกะกันดีกว่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอาจารย์สุนิทร้องเพราะนะคะเนาะก็ประมาณนี้ก่อนจะปิดรายการกันนะคะเราก็คงไม่พลาดตรงที่ว่าเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้มีบุญการคุณนะคะสนับสนุนกับรายการของช่องเรานะคะ Emedia Channel ช่อง4นะคะด้วยน้ำผลน้ำโซดาผลไม้นะคะยี่ห้อผลไม้กลิ่นผลไม้นะคะจัสซ่ายี่ห้อจัสซ่านะรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะข้างหน้าเลยค่ะข้างหน้านี้เลยนะคะอันนี้ของอาจารย์ฝั่งอาจารย์ตรงด้านหน้าผมเนี่ยกลิ่นสตรอเบอรี่ลิ้นจี่สตรอเบอรี่มะนาวนะคะส่วนด้านนี้ของดิฉันนะคะก็จะมีแอปเปิ้ลส้มแล้วก็องุ่นค่ะส่วนที่ดิฉันชอบมากที่สุดคือมะนาวจี้จ้าของผมส้มนะคือไม่รู้อะไรที่เป็นส้มเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าส้มเฮงค่ะคือสีส้มเนี่ยสีดาวพฤหัสสีเขียวเป็นดาวพุธค่ะนะคะเนาะก็สุดท้ายจะปิดการกันแล้วเนาะฝากผมสองคนไว้ด้วยนะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์3ที่นะสอน3วิชาที่เอาที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในวันพุธนะครับเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาสอนวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์วันนี้ที่ผมอ่านรายการจะเป็นวันจันทร์ที่10วันที่11ถ้าออกทันนะวันที่11ผมก็จะไปบรรยายเรื่องวิชาสัตววิชาน้องก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะมันเป็นวิชายังไงอะไรยังไงก็ไปฟังกันนะครับถ้าทางนี้ออกได้ทันนะฮะก็มีรายละเอียดลึกซึ้งนะวิชานี้ถ่ายได้ละเอียดหมดเลยทุกอย่างถ่ายได้เป็นวันถ่ายได้ถึงวันที่นะจำนวนวันที่เท่าไหร่อะไรถ่ายได้หมดนะครับอีกที่หนึ่งอีกสองที่ก็ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ตรงนั้นผมก็สอนมาเป็นรุ่นที่ของที่3ก็คือวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์เป็นวิชาโหราศาสตร์ในระบบนิรายนะของอินเดียที่เอามาผสมกับนิรายนะของไทยโหราศาสตร์ไทยผสมของอินเดียแต่ก็มีรายละเอียดคือของอินเดียก็จะละเอียดกว่าเราแต่ของไทยมันมีลูกเล่นเยอะมากก็โหราไทยเราเป็นหนไทยเราก็ต้องใช้โหราศาสตร์ไทยเรายึดเป็นแนวหลักและยังมีระบบสายนะคือของฝั่งยุโรปอย่างฝั่งพวกยูเรเนียอะไรเนี่ยเราก็มาผสมด้วยเพราะมันมีดาวฤกษ์ที่เขาเอามาใช้เราก็เอาตรงนี้มาผสมคือให้กลายเป็นว่าเราผสมโหราศาสตร์สากลด้วยเป็นโหราศาสตร์สากลนะครับก็เอาความหมายของดาวต่างๆของพวกต่างๆที่มันเป็นสากลเขาเชื่อถือกันเราก็ต้องมารวมด้วยและอีกที่หนึ่งคือชมรมผสมเจษฎาเนี่ยอยู่ในวัดขี้เหล็กนะวัดสวนคีรีในซอยโรงพยาบาลเจ้าพญานะครับเลยจากเป็นท่านปิ่นเก้าเป็นท่านปิ่นเก้าไปสองป้ายรถเมล์นะครับเดี๋ยวเขาซอยไปนะถามว่ากี่โมงทางด้านนามพาไปดูด้วยนะครับ อีกที่หนึ่งก็ที่สำโรงนะสำโรงสแควร์ก็เป็นสถาบันพัฒนาโหราศาสตร์
ตักกศิลาโหรานะครับที่นั่นผมก็สอนในวันพระรหัสบดีตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงสอนโหตัตตะเลขานุเคราะห์ภาคพยากรณ์แล้วนะครับแต่ส่วนตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนั้นสอนสัตตะเลขานุเคราะห์เบื้องต้นเพราะว่าเขามาเรียนทีหลังเบื้องต้นแล้วก็จะมีวิชาหัตถศาสตร์ในเวลาบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นคือไปทีเดียวเลยเดินทางครั้งเดียวแล้วก็ยิงยาวไปเลยอยู่ตอนนั้น7ชั่วโมงเบื่อเหมือนกันนะตัวเองแต่สอนได้6ชั่วโมงก็เสร็จแล้วแหบบางทีร้องเพลงไม่ได้เป็นวันพระราที่ผมเสียงแห่มากนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสุวินทาเสมาเลขโทรศัพท์0880172129ตอนนี้อาจารย์ตายค่ะดิฉันนะคะอาจารย์ตายนะคะหมอดูตาทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สอนด้านเกี่ยวกับดังนำโชควิธีการคำนวณหวยนะคะแล้วก็วิชา7ตัวพยากรณ์กรรมรวมถึง24ถอดรหัสชีวิตนะคะถอดมาจากวันเดือนปีเกิดของเรานะคะดิฉันสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะ เลยเซ็นทรัลปิ่นเกล้ามาประมาณ2ป้ายรถเมล์อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะคะชอบรักนะคะก็อย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันนะคะ0887550254นะคะแล้วก็ถ้ารักชอบเรานะคะกดติดตามเรามาโดยตลอดนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามอ๋อมีอีกนิดนึงนะคะตรงช่วงใกล้ๆกับไอ้ตรงคำว่าติดตามอะค่ะมันจะมีลูกระฆังนะคะอยู่ตรงด้านข้างๆถ้าคุณกดระฆังเข้าไปด้วยเนี่ยเวลามีหวยอะไรออกมาใหม่ๆคุณจะได้ทันไม่ต้องมาโทรมาถามแล้วว่าอาจารย์ออกเมื่อไหร่จะออกตอนนี้เลยได้ไหมตรงนู้นอย่างนี้แต่ตามได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีสัญญาณเตือนมาว่าเรามาแล้วกดหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้มีกำลังใจในการที่จะออกเลขเด็ดๆให้คุณเอาไว้พิจารณาครั้งต่อไปได้ด้วยอีกแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนกับผู้ให้การสนับสนุนกับทางช่องเรานะคะกับน้ำโซดากลิ่นผลไม้นะครับ6กลิ่นนะครับ6กลิ่น6กลิ่นน้ำจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้นะคะที่ได้ทราบแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอกราบลาไปก่อนนะครับพบกันในโอกาสหน้านะครับอ๋ออีกนิดนึงค่ะวันนี้เราอัดรายการวันที่เท่าไหร่เราอัดรายการในวันจันทร์ที่10นะครับที่10เมษายนแล้วก็560นะคะเราให้เลขตัวนี้ออกอากาศก่อนที่ฉลากกินแบ่งจะออกนะคะดังนั้นเรายืนยันนะคะว่าเลขนี้เราออกก่อนไม่ใช่ออกแล้วขึ้นให้ทีหลังแน่นอนออกแล้วแม่นไม่ใช่ถ้าไม่ถูกก็ด่าเลยถ้าแม่นก็โอเคติดตามเราต่อไปนะคะกดไลค์นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้กับเราด้วยนะเพื่อนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนนะคะคู่หูดูโอคู่หูดูโอครับนะคะค่ะก็วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อน